คุณผู้ชมคะนโยบายปรับปรามยาเสพติดของนายโรดริโกดูเตเตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นถือว่าเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้งและได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะการใช้ไม้แข็งในการปรับปรามผู้ค้าย,ยาเสพติดถึงแม้ว่าจะทําให้จํานวนอาชญากรรมลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่านโยบายนี้และเมื่อสิทธิของประชาชนจนํานวนมากมีการร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกสังหารบางคนก็ไม่ได้เป็นผู้ค้ายยาเสพติดเลยด้วยคุณสังเวราคะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจากนโยบายนี้อีกแล้วนะคะค่ะผู้บริสุทธิ์รายล่าสุดที่ถูกสังหารจากปฏิบัติการปรับปรามยาเสพติดเป็นเด็กชายเพียง6กขวบเท่านั้นคะ่ะคุณจิราชาตาคะก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยก ok ขึ้นมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนที่นายดูเตเต,รเตร้รับตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นโยบายปราบปรามยาเสพติดของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ6000คนค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กชายฟรานซิสวัยเพียง6ขวบรวมอยู่ด้วยหนูน้อยคนนี้คือฟรานซิสนะคะวัยเพียง6ขวบค่ะเสียชีวิตเนื่องจากถูกยิงขณะที่นอนหลับอยู่ในบ้านในกรุงมะนิลาก,กับพ่อและแม่นะคะโดยผู้ก่อเหตุนั้นมาเคาะประตูบ้านกลางดึกจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น โดยพ่อของฟรานซิสและหนูน้อยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทำแต่หลายฝ่ายเชื่อว่านี่เป็นผลจากปฏิบัติการปรับปรามยาเสพติดของนายดูเตอเตอ้ และนะับตั้งแต่วันที่นายดูเตเต้นะคะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึง12ธันวาคมนะคะมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามยาเสพติดพุ่งสูงถึง5,921คนยิคนสขออภัยค่ะ5,927คนในจำนวนนี้นะคะ2,086คนเสียชีวิตจากปฏิบัติการของตำรวจแต่ว่าส่วนที่เหลือนะคะ3,841คนนั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนก็คือยังไม่สามารถระบุได้ว่าเสียชีวิตจากฝีมือของใครหรือกลุ่มใดซึ่งในส่วนนี้นะคะตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ประมาณ40,000คนค่ะ แม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะทั้งจากในประเทศและต่างประเทศแต่ก็ดูเหมือนว่านายดูเตอร์เต้น,นั้นจะไม่สนใจสักเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเขาเพิ่งออกมาพูดเองนะคะว่าตอนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาวเวาเขาก็เคยออกไปไล่ล่าสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นกันคะ่ะ But in d a v o I used to do it personally just to show to the guys that เขาบอกว่า ตอนที่อยู่ดาวาวเขาเคยขี่รถจักรยานยนต์ไปรอบๆเมืองแล้วก็ตระเวนไปตามท้องถนนเพื่อหาคนที่สร้างความเดือดร้อนที่เขาสามารถฆ่าได้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ตำรวจเห็นว่าในเมื่อเขาสามารถฆ่าคนเหล่านี้ได้ทำไมตำรวจถึงจะทำไม่ได้หลังจากนั้นนะคะนายเลลาเดลิมาซึ่งเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาก็ออกมาเรียกร้องค่ะขอให้มีการถอดถอนนายดูเต้ออกจากตำแหน่งประธานานธิบดีเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นถือว่าเป็นการสังหารหมู่ประชาชน แน่นอนนะคะเรื่องนี้ย่อมมีผลกระทบตามมาค่ะ,น,ะนโยบายทางด้านรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะคะก็ไม่ยอมที่จะต่ออายุโครงการให้ความช่วยเหลือที่มีชื่อว่า m i l l e n n i u m c h a l e n g e c o r p o r a t i o n ค่ะโครงการนี้นะคะมีมูลค่ามากกว่า15,000ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลานาถึง5ปีค่ะโครงการในล็อตแรกนั้นอดอายุไปแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และทางการสาหรัฐก,ก็ได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ไม่ต่ออายุคโครงการนี้เพราะว่าคณะกรรมาการของโครงการนั้นมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อหลักนิติธรรมและก็สิทธิพ,พลเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เน้นส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ลดความยากจนซึ่งสหรัฐอเมริกาทำกับหลายประเทศทั่วโลก แต่ว่าประเทศที่จะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยในการลงทุนเพื่อประชาชนแล้วก็มีเศรษฐกิจที่เสรีค่ะแต่ดูจากทั้งหมดแล้วผ่าที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณจิราชชตาดูเหมือนว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของนายดูเตเต้จะสอบไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยก็เลยไม่ต่ออายุโครงการนี้ให้ค่ะ คือดูแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆน่าจะเกิดมาจากนโยบายการปรับปรามยาเสพติดซึ่งทั่วโลกเนวิาพากวิจาร์เลยบอกว่าเป็นนโยบายที่ไม่ดีเป็นนโยบายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่น่าสนใจคุณสาวว่าว,ว่าคนในประเทศเขาคิดยังไงเพราะว่าจริงๆนโยบายนี้ก็ทําให้ดูเต้ชนะการเลือกตั้งมาเหมือนกันจนถึงตอนนี้เขายังคิดแบบเดิมอยู่อีกไหมคะ ตอนนี้ดูเตเตยังคงเป็นขวัญใจของชาวฟิลิปปินส์อยู่นะคะโดยผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดค่ะผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ77เขาบอกว่ารู้สึกพอใจกับนโยบายปรับปรามยาเสพติดเพราะว่าประชาชนชาวฟิลิปปินส์นะคะหลายคนบอกว่าทนกับปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดมานานมากและแล้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนที่แก้ปัญหาได้อย่างจริงจังพอเจอดูตเตเต เสนอขายนโยบายหาเสียงแบบนี้เข้าไปก็เลยเทคะแนนให้ดูตเต้ก็เลยชนะการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายค่ะค่ะแต่บางทีก็ต้องแลกกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันนะคะขอบคุณค่ะคุณสาวารัก